เนี่ยเหมือนประเทศมันเหมือนประเทศปิดมานานอ่ะพอเปิดเนี่ยคนก็แห่งเข้าไปเลยครับงั้นการใช้เงินของคนในชาติเนี่ยก็เริ่มมีโอกาสใช้เพราะว่ารัฐเริ่ม อนุญาตให้ทำการค้าเองด้วยทำธุรกิจเองการค้าก็พอรวยเงินมาแล้วก็ไม่รู้จะทำไงแล้วที่นั่นก็ใช้เงินดอลลาร์ครับต้องพูดอย่างนี้นะครับดอลลาร์ใช่ไหมดอลลาร์ด้วยแล้วเงินพม่าก็ส่วนคือสองสกุลอ่ะเงินไทยก็ไม่ใครสนใจหรอกสนใจเดียวคือดอลลาร์อย่างเดียวนะแล้วก็เงินจ้าของเขานะครับครับปรากฏว่าผมสังเกตได้เลยว่าคนจนที่เขาไม่มีช่องทางไม่มีโอกาสเขาก็มาทำงานยิ่งตอนเนี้ยพอ AEC เปิดเขาก็มาไทยมาทำงานไทยบ้างไปเวียดนามบ้างเวียนกันไปนะในโลกเนี้ยนะบางคนก็ไปมาเลอินโดบางคนก็ไปนู่นทางฟิลิปปินส์ไปทางนะฮะทาง อะไรอ่ะต้องบอกทางสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์ก็คือคนไม่ฮะใน AAC เนี่ยเขาก็ไปกันนะครับเวียดนามเขาก็ไปกันเพราะฉะนั้นคนพม่าเนี่ยก็เคลื่อนย้ายแรงงานก็ไปทำเสรีก็เห็นว่าบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับลองไปเชียงใหม่เนี่ยเมนูภาษาที่ใช้ในเมนูอาหารเนี่ยนอกจากไทยอังกฤษแล้วอีกหนึ่งภาษาที่ท่านสังเกตเลยบางร้านเนี่ยพม่าเลยพม่ามีเห็นเลยเพราะว่าคนทางเหนือก็ไปอยู่พม่าทางพม่าก็มาอยู่ทางอยู่เหนือพาทางทางเชียงใหม่เยอะแล้วก็ปรากฏว่าเห็นภาพเลยก็คือว่าบรรยากาศคนพม่าเข้ามานะครับเฮ้ยพอเราไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมคนรวยที่นั่นเนี่ยอยากใช้เงินเหมือนคนมันเก็บกดอ่ะคุณกายเหมือนทำนบที่ขวางไว้นานเนี่ยวันนี้คือนี่เปิดในน้ำไหลเลยไหมอยากจะซื้อโอ้โหทะลักมาเลยเกำลังซื้อมหาศาลอยากซื้อนู่นซื้อนี่สำหรับคนรวยนะครับแต่ที่ต้องเข้าใจหน่อยว่าถ้าเราไปทำธุรกิจเนี่ยถ้าไปตรงกับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อเนี่ยยังมีความต้องการเยอะแต่ถ้าพูดถึงว่าคนที่ระดับล่างเนี่ยเขาอยากทำอะไรเขาก็อยากทำอาชีพอยากค้าขายเว้นผมเชื่อเลยบริโภคแฟรนไชส์ระบบที่เป็นการให้โอกาสอย่างขายตรงเนี่ยครับเป็นโอกาสนะเขาห้ามเปล่าไม่รู้ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามใช่ไหมทำได้โอ้โหคนไทยไปเปิดกันลืมตอนนี้คุ้มทองคุ้มทองเออปรากฏว่าเรื่องอย่างนี้เราชำนาญเขาบอกเวลาไปทำอะไรแล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยของเก่าต้องไปหาลูกค้าใหม่ครับเห็นภาพไหมแล้วที่สำคัญขายตรงเนี่ยมันไปสร้างอาชีพให้เขาด้วยมันเป็นหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจที่คนอยากทำเพราะว่าอะไรครับเพราะมันเป็นการให้โอกาสเพียงแต่ว่าบริษัทไหนมีเครื่องมือดีที่จะทำให้เห็นว่าบริษัทนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ให้โอกาสเขาจริงๆเช่นระบบบริษัทดีมีสินค้าดีหลากหลายมีระบบออนไลน์นะครับมีสินค้าที่สามารถตรงใจกับผู้ใช้มีสาขารองรับมีระบบปฏิบัติการที่ทำงานได้ด้วยตัวเองเช่นระบบที่เป็นออนไลน์สำหรับตัวเองมีแอปพลิเคชันต่างๆสิ่งเหล่านี้มันคือเครื่องมือถ้าเรานึกถึงวันนี้คนทำธุรกิจขายตรงเนี่ยนะครับถ้าบริษัทไหนเข้าใจเนี่ยแล้วสร้างตัวเองให้เหมือนเป็นเซอร์วิสพรอไวเดอร์เหมือนผู้จำหน่ายสลากนะทำเป็นเซอร์วิสพรอไวเดอร์ก็คือให้บริการเขาเนี่ยแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้เขาทำเนี่ยส่งเครื่องมือให้เขาเนี่ยผมบอกเลยว่าเติบโตเพราะคนพม่าพร้อมจะทำอ่ะครับอยากทำมากเพราะเราเป็นคนอึดด้วยพูดถึงอ่ะโอ้สู้เพราะว่าเก็บกดมานานไงคือเกิดใครไปเติมให้คนเราเนี่ยเหมือนอยู่ในถ้าพูดง่ายว่าอยู่ในเก็บอยู่ในห้องนะไม่ง่ายไปถามคนง่ายๆเลยคนที่ถูกจำกัดอิสรภาพเช่นอยู่ในคุกเนี่ยถูกกักบริเวณเนี่ยถามว่าเวลาที่ไม่มีอิสรภาพเนี่ยพอวันนึงเขามีอิสรภาพเนี่ยเขารู้สึกไงมันจะมีพลังมากเพื่อที่จะขับเคลื่อนยกระดับชั้นตัวเองโอ้คือต้องบอกว่าอยากเลยอ่ะเพราะว่าเหมือนคนที่เราลองนึกดูง่ายๆท่านเองก็เถอะถ้าวันไหนท่านรู้สึกว่าแค่ป่วยแล้วไม่ได้ไปไหนเนี่ยไม่ได้กินอะไรเนี่ยท่านคิดว่าถ้าท่านหายป่วยไปท่านจะทำอะไรคือชีวิตเราอ่ะเราเคยทำไปสิ่งที่ชอบไปสิ่งที่มุ่งหวังคือตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่คิดอะไรใช้ชีวิตไปวันหนึ่งไม่ได้คิดอะไรเลยพอวันนึงพอป่วยขึ้นมาลุกขึ้นไม่ได้นอนก็ลำบากกินก็ไม่เคยได้ทำอะไรก็ไม่ได้ครับเริ่มหันมามองตัวเองแล้วเริ่มคิดว่าเฮ้ยทำไมชีวิตเราไม่ได้ใช้เลยนะมันขาดอะไรไปนะทำไมตอนนั้นเราไม่ทำอย่างนั้นนะทำไมเราไม่ไปที่นี่นะทำไมเราไม่ไปหาคนนั้นนะไปคนคุยคนนี้นะคนที่เรารักเราไม่เคยคุยด้วยเริ่มมองสิ่งที่ตัวเองขาดหายไปแล้ววันจุดที่มองหายตรงเนี้ยไปเนี่ยก็เริ่มไกว่คว้าแล้วเพราะถ้ามีโอกาสนะเหมือนคนเนี่ยถูกอัดมานานเก็บกดมานานไม่มีโอกาสแล้วพอโอกาสนั้นเปิดหาเนี่ยหรือถ้าบอกว่าวันนึงถ้าฉันมีโอกาสฉันจะทำให้ดูนี่แหละครับมันจะเกิดพลังมันมีพลังมหาศาลเดี๋ยวขอดูภาพตลาดอีกสักนิดนึงนะครับได้ครับเพราะเมื่อกี้ผมเห็นแบบปกติพม่าเขาจะใส่สโลงแต่งใส่เสื้อผ้านี่ไงฮะนี่ฮะมีไหมมีครับมีครับเห็นไหมคนที่เดินเนี่ยสโลงเห็นไหมทุกคนใส่สโลงหมดเห็นไหมไม่ได้ไปถ่ายเชียงใหม่มาโชว์นะไม่นี่คนใส่สโลงทั้งนั้นแหละเห็นไหม
เนี่ยนี้คนถ้าไม่ใช่เป็นวัยรุ่นนี่ก็ใส่กางเกงแต่บางคนก็หมายถึงว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะดูแต่งตัวทันสมัยขึ้นไปอีกแต่ถ้าคนรุ่นกลางๆเนี่ย Gen X Gen Y เนี่ยนะGen X Gen B เห็นไหมใส่สโลงหมดผู้ชายเห็นไหมอย่างนี้คนดูต่างชาติหน่อยเขาก็เห็นไหมเขาก็ใส่กางเกงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะใครใส่สโลงนี่อย่างเงี้ยเห็นใส่สโลงชัดเจนเห็นไหมครับผู้ชายนะนะฮะแต่พวกเรานี่เราไปใส่สูทกันไปเพราะเราคนต่างชาตินะครับเห็นไหมนี่พูดอย่างเงี้ยคนต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใส่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็ใส่กางเกงแล้วล่ะนะครับครับเห็นไหมนี่ก็จะมีเรื่องความปลอดภัยเราประเมินจากคร่าวๆนะจากสายตาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับไม่มีอะไรนะครับไม่น่าห่วงกฎหมายที่นั่นเขารู้สึกเข้มงวดมากปลอดภัยเรื่องแบบนี้ใช่ไหมคือไปเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเลยเรื่องที่ว่าไปแล้วจะมีอันตรายผมไปก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วก็กฎหมายที่นั่นเนี่ยเขาก็ควบคุมดีนะครับเดี๋ยวคนพื้นที่อ่ะดูแล้วการเวลาเราไปแล้วพูดถึงหน้าตาเป็นไงอัธยาศัยดีผมเท่าที่สอบถามมาไม่ทะมึงตึงใส่ไม่แล้วครับก็คุยดีเขาก็อยากจะครับอยากจะค้าขายแหละอยากจะค้าขายแหละก็เหมือนมวลไทยแล้วแหละครับนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่รู้จะคุยอะไรกับเราสื่อสารไม่ได้แต่ถ้าคนไหนเราคุยกับเขาทักกับเขาเขาก็คุยด้วยก็ต้องบอกว่าย้อนหลังไปนึกถึงเมืองไทยเราเมื่อหลายปี30ปีแล้วกันขนาดนั้นเลย30ปีแล้วนะครับต้องคิดอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าอีกเขาได้จะไปเร็วกว่า10ปีเนี่ยเขาคงไม่ได้เราไปอีก10ปีหน้าเนี่ยเราคงไม่ได้ว่าห่างกัน30ปีเนี่ยผมเชื่อว่าสัก10ปีเนี่ยก็จะห่างกันแค่10ปีเพราะว่ามันค่อนข้างจะเร็วเพราะเดี๋ยวนี้เขาเรื่องทรัพยากรเขาเนี่ยมันพร้อมอเมริกาเห็นเข้าไปแล้วเขามีเงินเขารวยนะเขาไม่ได้ว่าจนนะครับนะครับต้องบอกอย่างนี้นะคนพม่าไม่ได้ว่าไม่ได้จนทุกคนไม่ได้จนทุกคนก็เหมือนคล้ายอินเดียแหละใช่ไหมรัฐบาลก็ไม่เฉียวไม่มีเงินนะทรัพยากรเขาเยอะที่ไหนเขาเยอะไม่ได้มาใช้แต่ถ้าเขาสามารถบริหารจัดการได้นะครับที่ไหนว่าไอ้ถนนหนทางเองอะไรเองก็ยังลำบากอยู่ย้อนหลังไปเหมือน30ปีบ้านเราต้องพูดอย่างนี้ครับคือสาธารณูปโภคเนี่ยต้องบอกว่า30ปีที่แล้วของเราแหละนะครับก็คืออาจจะมีไฟดับไฟติดมั่งมันสลับกันบ้างแล้วก็อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ก็ยังไม่ค่อยทันสมัยยังช้าได้มั่งไม่ได้มั่งนะอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาแต่ว่าผมเชื่อว่าหลังอย่างนี้ไปอีก5ปีเนี่ยมันจะคล่องตัวแล้วแล้วไม่น่าจะมีปัญหาว่าเอ๊ะแล้วต่อไปเนี่ยมันจะมีเรื่องของความปลอดภัยไหมผมเชื่อเลยว่าแค่ผมไปสัมผัสผมบอกเลยว่าในระยะยาวๆเนี่ยเขาจะปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็เท่าที่สัมผัสมาเนี่ยเขาบอกคนไปทำธุรกิจเนี่ยเขาบอกยังไม่เคยเห็นคนพม่าโกงคนไทยเลยมีแต่คนไทยโกงพม่า หรือว่าอะไรนะหรือว่าประเทศไทยจะเอาคืนเขาว่าแกเสียกูไปสองครั้งครับก็นี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวที่เราไปกันที่พม่ามานะครับเห็นบอกว่าทริปต่อไปนี่คือทางสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยเนี่ยไม่หยุดแค่นี้นะครับมีแผนการที่จะนำเหล่าสมาชิกที่เป็นบริษัทขายตรงด้วยกันเนี่ยขับเคลื่อนไปทิศทางไหนอีกต่อไปก็ล่าสุดเนี่ยนะครับวันที่25เนี่ยเราก็จะพาคณะไปออกงานนะครับงานเอ็กซ์โป25เนี่ยมีนาคมเนี่ยถึง27นะครับที่พนมเปญก่อนนะครับที่พนมเปญไปในนามสมาคมไปนามสมาคมออกบูธเลยแล้วก็ออกบูธแต่ละบริษัทเลยนะครับจัดงานกันที่นู่นใหญ่โตเลยครับแล้วก็ออกบูธก็มีคนผมเคยไปจัดครั้งแล้วต้องบอกยอดขายใช้ได้เลยนะเพราะขายอยู่วันละ 3-4 แสนบาทเหมือนกันโอ้ไม่น้อยนะไม่น้อยนะแล้วก็ไปจัดงานที่นั่นเนี่ยแล้วก็ขายกันที่นั่นเลยแล้วก็ทำการเหมือนกับว่าเขาเรียกเป็นการล้อนสินค้าให้เขาเห็นโอกาสว่าเอ้ยธุรกิจเป็นยังไงก็พาคณะเราไปร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าธุรกิจต่างประเทศต่างประเทศนะไม่ได้ว่าไปเนี่ยไปนำไม่ใช่ว่าไปทำเฉยคือกรมเนี่ยเขาพาคณะของโอทอไปออกงานด้วยเป็นคาราวานเนี่ยที่รู้สึกว่ารัฐมนตรีบุญทรงเนี่ยท่านจะไปเป็นคนไปตัดริบบิ้นที่นั่นนะพาณิชย์เนี่ยนะครับจะไปนั่นนะฮะแล้วก็มีคาราวานเอาเสียภาษีไม่เสียภาษีนะครับจากเมืองไทยวิ่งเข้าไปที่พนมเปญแล้วก็ไปเปิดงานซึ่งเราก็ร่วมคณะเขาด้วยอ๋อไม่ได้ไปโดดเดียวนะไม่ได้ไปโดดเดียวไปเป็นคณะใหญ่เขาเรียกวงตีวงใหญ่แต่ว่าเราก็ไปออกบูธกับเขาด้วยบูธที่นั่นออกกันประมาณ 2-300 บูธนะครับนะฮะก็ช่วง25ถึง27แล้วหลังจากจบคณะเนี่ยหลังจากเขาเวียนเดินสายกันครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเราก็นัดกับท่านทูตทางพนมเปญว่าเดี๋ยวจะไปกันอีกครั้งนึงโดยไปที่เวียดนามครับก็กะว่าประมาณสักวันที่10ไปแล้วเนี่ยนะครับเพราะท่านทูตบอกต้องหลังวันที่6นะเพราะว่าหลังวันที่6เนี่ยถึงจะว่างทูตพาณิชย์ใช่มั้ยทูตพาณิชย์ที่กัมพูชาซึ่งท่านก็จะเป็นรับอาสาเป็นแม่งานพาไปเที่ยวเวียดนามไปเวียดนามไปดูงานไปดูงานแบบเดียวกับพม่านี่แหละครับคล้ายๆกันนี่แหละไปศึกษาช่องทางไปเปิดบริษัทกันนี่แหละเตรียมเอกสารไปทำกันเลยครับนี่แนวทางจะเป็นอย่างนี้นี่คือเขาเรียกว่าลู่ทางแบบเขาเรียกว่าทำธุรกิจไปด้วยได้มิตร
ได้มิตรที่ดีต่อกันไปด้วยแล้วก็ได้เพื่อนไปด้วยผูกสัมพันธ์กันไปด้วยผูกสัมพันธ์ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริษัทขายตรงในเมืองไทยด้วยกันแล้วก็ชาวต่างประเทศด้วยอะไรต่างๆนี้ถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นแนวทางหรือเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำธุรกิจร่วมกันนะครับถือว่าเป็นแนวความคิดใหม่ๆที่พยายามที่จะกระชับพื้นที่ในตลาด AEC ท่านผู้ชมครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเดี๋ยวนี้เราถ้าเกิดเราอยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายจะยิ่งใหญ่ด้วยลำพังตัวเองก็คงจะลำบากต่อไปเราจำเป็นต้องเขาเรียกว่าผนึกกำลังกันทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐเองภาคต่างประเทศเองก็ต้องมีผสมผสานกันที่ดีนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับดร.สมชายอัจฉริยนะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนด์คอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับผมครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรวยเลือกได้พักคู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสกัดจากธรรมชาติด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy & Coy โทร02-975-5858ที่มีให้ไม่รู้จบจากจอยแอนด์คอยเพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อจะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆค่ะด้วยสาขาที่สะดวกสบายและทันสมัยนะคะทั้งจอยแอนด์คอยและเจนซี่ช็อปห้างขายตรงสะดวกซื้อโมเดิร์นเทรดรายแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคตตาล็อกและคอลเซ็นเตอร์ยินดีให้คำแนะนำตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะรายการครอบคลุมทุกหมวดหมู่ที่คุณต้องการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกันไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยแอนด์คอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยแอนด์คอยกับเราสิคะคุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JMC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JMC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบรวยเลือกได้นะคะต่อสถานีกาญจนมณีเสถียรค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่